สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยการปกครองส่วนท้องถิ่นคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคที่มุ่งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเอาธุระกับกิจการสาธารณะในท้องถิ่นของตนเองอย่างมีอิสระโดยรัฐทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้1การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง2การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลที่กระจายอำนาจต่างๆให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3การปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง 4. การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 5. การปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างผู้นำทางการเมืองการบริหารงานของประเทศในอนาคต 6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งพาตนเองรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันมี4รูปแบบคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เทศบาลเทศบาลประกอบไปด้วยเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบล 4. รูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆมีดังนี้ 1. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับสมาชิกสภาจังหวัดจะมีจำนวนแตกต่างกันไปตามจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 2. เทศบาลเทศบาลประกอบไปด้วยเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลซึ่งทั้ง3ประเภทประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเทศบาลสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลจะมีจำนวนแตกต่างกันไปตามในแต่ละประเภทของเทศบาล 2. ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายกเทศมนตรีสำหรับจำนวนสมาชิกของเทศบาลแต่ละเทศบาลนั้นมีดังนี้ 1. เทศบาลนครมีจำนวนสมาชิก24คน2. เทศบาลเมืองจะมีสมาชิกไม่เกิน18คน 3. เทศบาลตำบลจะมีจำนวนสมาชิก12คน 3. โครงสร้างขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยดังนี้ 1. สมาชิกจะมีหมู่บ้านละ2คนหากตำบลใดมีเพียง1หมู่บ้านจะมีสมาชิกได้6คนและหากตำบลใดมีเพียง2หมู่บ้านจะมีสมาชิกได้หมู่บ้านละ2คน 3. โครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานครมีประธานสภา1คนและรองประธานสภาไม่เกิน2คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครการบริหารงานในเขตกรุงเทพมหานครจะแบ่งออกเป็นเขตในแต่ละเขตจะมีสำนักงานเขตให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในเขตนั้นนอกจากนี้ในเขตจะมีสภาเขตซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสมาชิกสภาเขตจะมีจำนวนเขตละอย่างน้อย7คนอยู่ในตำแหน่ง4ปีนับจากวันเลือกตั้งถ้าโครงสร้างการบริหารงานของเมืองพัทยาเมืองพัทยาประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเมืองพัทยาฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเมืองพัทยาสภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน24คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเมืองพัทยาสภาเมืองพัทยามีประธานสภา1คนและรองประธานสภา2คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองของสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ4ปีนับจากวันเลือกตั้งการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงการบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวมโดยเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจอำนวยการหรืออยู่ในการควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของส่วนรวมและประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวมโดยมีหลักการที่เป็นประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการสาธารณะคือการจัดบริการสาธารณะต้องดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมีความเสมอภาคความต่อเนื่องและความโปร่งใสในการให้บริการเขาโครงการบริหารการบริการสาธารณะสามารถสรุปได้เป็น4ด้านดังนี้1ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การสร้างถนนทางเดินเท้าสะพานรางระบายน้ำการก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบน้ำสะอาดอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็กการควบคุมอาคารการวางผังเมือง 2. ด้านคุณภาพชีวิตได้แก่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการพัฒนาเด็กและเยาวชนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนการพัฒนาและสงเคราะห์คนพิการการสาธารณสุขมูลฐานการส่งเสริมกีฬา3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยเช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันอุบัติภัยทางถนนการทะเบียนและอนุญาตการเปรียบเทียบปรับหอกระจายข่าวสารการสร้างห้องน้ำสาธารณะหอพักสุสานและชาปนสถานรวมถึงโรงฆ่าสัตว์ 4. ด้านการลงทุนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมเช่นการส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนการกำจัดขยะมูลฝอย